วันนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวทางพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ได้มอบรางวัลเชิดชูนักเรียนนักศึกษาที่ประพฤติดีทั่วราชาอาณาจักรประจำปี2567เพื่อส่งเสริมการดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรมครับโดยศาสตราจารย์พิเศษอธนิตดิตธรรมนาจองคมนตรีครับเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วราชาอาณาจักรประจำปี2567 ซึ่งทางพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธ580คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งมันในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมรวมทั้งได้กล่าวชื่นชมผู้รับรางวัลทุกคนนะครับว่า รางวัลน,นี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการทําความดีย่อมมีคนเห็นและได้รับการยกย่องเสมอซึ่งการจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและขอให้ทุกคนทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมยึดมั่นในสิ่งที่ชอบทำและเป็นกําลังใจให้มุ่งมั่นดํารงตนเป็นคนดีเพื่อเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติต่ตอไปครับผมขอชมเชยแลแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัลความปกติทุกทนรางวันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการทําความดีต้องมีผู้เห็นและได้รับการยกย่องเสมอการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่สังคมจึงจะเกิดความสงบสุขได้ ส่วนน้องๆนักเรียนที่ได้รับรางวัลความประพฤติดีประจําปี2567ต่างก็รู้สึกภูมิใจนะครับและบอกว่าได้ยึดมั่นหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการดํารงชีวิตมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความตั้งใจจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนนักเรียนด้วย ซึ่งในโอกาสนี้ครับมีการออแสดงปาฐกถาธรรมโดยพระธรรมวชิระเมธีเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามราชวร,รวิหารในหัวข้อมองไกลใจกว้างใฝ่สูงสู่ความสำเร็จที่ตั้งเป้าไว้และไม่ลืมที่จะกระตันอยู่ต่อพ่อแม่และครอบครัว